หลังจากที่ชาวอังกฤษร่วมกันออกมาประท้วงนอกสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานควบคุมพลังงานออฟเจมในลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากที่มีการประกาศว่าค่าไฟฟ้าและก๊าซจะเพิ่มขึ้น 80% การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเปิดเผยโดยแคมเปญ Don't Pay UK ซึ่งสนับสนุนให้ผู้คนไม่ต้องจ่ายค่าพลังงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเผยรายงานวิกฤตด้านพลังงานของอังกฤษที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่องบประมาณครัวเรือนของอังกฤษมากกว่าประเทศใดๆในยุโรปตะวันตกรายงานยังชี้ว่าความแตกต่างของภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีรายได้น้อยและร่ำรวยในอังกฤษนั้นแตกต่างกันอย่างมากในอังกฤษมากกว่าที่อื่นๆในยุโรปสาเหตุมาจากการที่สหราชอาณาจักรต้องพึ่งพาก๊าซอย่างมากในการให้ความร้อนแก่บ้านเรือนและผลิตไฟฟ้าในเวลาที่ราคาพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีบ้านที่ประหยัดพลังงานน้อยที่สุดในยุโรปตะวันตกจากข้อมูลของ IMF การวิจัยพบว่าครัวเรือนในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยคาดว่าจะสูญเสีย 8.3% ของกำลังการใช้จ่ายทั้งหมดในปี2565เนื่องจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันเยอรมนีและสเปนคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 4% มีเพียงครัวเรือนเอสโตเนียและเช็กเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบมากกว่าสหราชอาณาจักรในยุโรปทั้งหมดโดยครัวเรือนในสหราชอาณาจักรที่ยากจนที่สุด 10% คาดว่าจะใช้งบประมาณ 17.8% ของงบประมาณไปกับพลังงานในปีนี้ในขณะที่กลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด 10% จะใช้เงินเพียง 6.1%ความแตกต่างอยู่ที่ 11.7% ซึ่งถือว่าเป็นความเหลื่อมล้ำที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา25ประเทศในยุโรปที่ประเมินโดย IMF ในฝรั่งเศสความแตกต่างอยู่ที่ 3.9% ขณะที่ในเนเธอร์แลนด์คือ 2.5% ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าอื่นๆคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณครัวเรือนของอังกฤษได้อีก 2% ในปี2565ทั้งนี้ออฟเจมซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบทางด้านพลังงานของอังกฤษได้ออกมาประกาศว่าจะปรับเพิ่มเพดานราคาพลังงานสำหรับผู้บริโภคโดยเฉลี่ยเป็น 3,549 ปอนด์ต่อปีในวันที่1ตุลาคม2022เป็นการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 1,971 ปอนด์ถึง 80% โดยช่วงก่อนหน้าออฟเจมได้ออกมาประกาศว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎการทบทวนเพดานราคาพลังงานจากทุกๆ6เดือนในอดีตเป็นทุกๆ3เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่ราคาพลังงานได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์